วันนี้นัดจะมาโชว์วิธีทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าต้นคอมฟรีคนแก่พื้นบ้านที่นี่เขาสอนให้ก่อนจะทำเราต้องเตรียมถังแบบนี้ถังแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นถังแบบนี้ก็ได้อันนี้นัดเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วถ้าทำออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นัดเอาก้อนหินทับไว้เขาก็จะเป็นน้ำออกมาเองเราไม่จำเป็นจะต้องผสมน้ำเลยอันนี้ของปีที่แล้วจะเป็นน้ำออกมานี่คือต้นคอมฟรีอันนี้มันแก่แล้วนะมันเป็นดอกแล้วจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องให้มันแก่ถึงขนาดนี้ก็ได้พอมันขึ้นมาใบมันจะใหญ่ถ้าใบมันจะเป็นพุ่มใหญ่ๆใบใหญ่ๆอันนี้ใบมันเล็กเพราะว่านัดไม่มีเวลาตัดมันถ้าเราตัดมันก็จะไปบำรุงที่ใบจะทำให้ใบใหญ่แต่ก็ทำปุ๋ยได้อยู่นะตัวแมลงI got you You go on YouTubeอันนี้นัดตัดต้นใหญ่ต้นโตๆเนี่ยออกหมดแล้วคราวนี้อันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เขาจะแตกขึ้นมาอีกต้นเขาจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้แหละถ้าเราเก็บบ่อยๆมันก็ได้พอต้นส่วนต้นโตก็จะโตส่วนต้นเล็กก็จะแตกแหนงออกมาเรื่อยๆแบบนี้พอใบเขาโตแล้วเราก็เก็บทีละ4-5ใบก็ได้ใบไหนใหญ่เราก็เก็บใบนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้รอให้มันแก่ใบโตพอสมควรเราก็เก็บมาใส่ถังไว้เลยอ
มีต้นอ่อนวิธีทำก็ไม่ยากค่ะอันนี้นัดเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนะคะเพื่อจะเอาใส่ถังเราก็เอามาใส่ถังเก่านี่เลยถังเก่าเราก็เอาใส่ทับเข้าไปเลยแล้วก็เอาใส่เข้าไปเลยเราใส่ไว้ในถังเก่านี่แหละอันนี้เราใส่ถังเสร็จแล้วเราก็กดให้แน่นพอกดแน่นแล้วก็เอาหินทับไว้หินเอาหินทับไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาฝาปิดไว้คราวนี้เขาก็จะเน่าไปเองแล้วก็จะมีน้ำออกมาเราก็เอาน้ำนั่นแหละประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ผสมน้ำเปล่าเรานี่แหละ20ลิตรเอาไปรดต้นไม้แต่นั้นเคยใส่มากกว่านั้นนะบางทีก็ไม่ได้ตวงหรอกกะเอาแต่ตามที่เขาบอกมาก็คือ2ช้อนโต๊ะน้ำ20ลิตรถ้าใครทำก็ทดลองไปเรื่อยๆก็ได้ว่าใส่มากใส่น้อยแค่ไหน